ัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเมียฝรั่งชนบทมาเลยจ้าเพื่อนๆนะอันนี้ไม่ได้คิดตอนแรกไม่ได้คิดว่าจะชิมให้ดูเนาะไข่เจียวสเปนพอดีแฟนยายกินไปแบบมันเลยครึ่งไปแล้วเนาะอันนี้ไข่ตั้ง6ฟองเนาะมันก็เยอะอยู่ยายก็เลยเดี๋ยวจะ พาเอฟซีชิมดูอันนี้ยายอุ่นมาอีกแล้วนะเพราะว่ามันเย็นแล้วก็ใส่ไมโครเวฟอุ่นมาอีกทีนึงโอเคฉันพาเอฟซีมาชิมว่ารสชาติมันเป็นยังไงนะอันนี้มันแบบมันบางไปเนาะปกติใส่ในกระทะหนาๆเห็นเขาทำกันเดี๋ยวมาชิมดูใช้ของในสวนนะคะมีอะไรก็ใส่มันก็หอมๆเหมือนไข่เจียวนั่นแหละสำหรับฝรั่งมันก็อร่อยอยู่เนาะเพื่อนมันก็เหมือนไข่เจียวนั่นแหละถ้าเป็นเราลดชาติมันจะจืดไปหน่อยเนาะถ้าเป็นเราเนาะเหมือนเขาว่าเราต้องมีซอสมีอะไรกินกับข้าวใช่ไหมส่วนฝรั่งเขากินอย่างเงี้ยเขากินเปล่าๆอย่างเงี้ยของเขามันก็อร่อยมันออกหวานๆนะคุณเพื่อนเพราะว่าน่าจะเป็นความหวานของผักความหวานของหอมอะไรอย่างเงี้ยยายคิดว่ามันก็ใช้ได้เนาะสำหรับคนที่กินอาหารรสไม่จัดเนาะลองเอาแยมมาทาดูซิอันนี้เป็นแยมแอปริโคตนะคะเดี๋ยวจะกินลองกับแยมแล้วก็เดี๋ยวจะลองกับน้ำจิ้มไม่ค่อยอร่อยนะเพื่อนๆซื้อจากที่นี่น้ำจิ้มสุกี้มันก็เหมือนตราเด็กสมบูรณ์นะแต่ว่ายายว่ารสชาติมันไม่เหมือนที่เราซื้อกินที่เมืองไทยนะเดี๋ยวมาดูกินกับแยมจะเป็นยังไงมันก็อร่อยไปอีกอย่างนึงนะรวยแยมร่วงออกรสชาติหวานก็อะไรแบบหนึ่งคนชอบกินอาหารฝรั่งก็อร่อยอยู่นะเพื่อนๆยังยายยังว่าแหละยายไม่เคยกินอาหารฝรั่งเลยขนาดบ้านเราเหมือนกับว่าพิซซ่าอะไรเนี่ยยายยังไม่ชอบกินเลยเพื่อนๆพิซซ่าน่ะยายก็ไม่ชอบกินนะมาทานน้ำจิ้มดูกินกับแยมอร่อยกว่าอยู่ที่คนชอบเองนะน้ำจิ้มมันอย่างที่ยายเล่าฟังน้ำจิ้มมันไม่อร่อยยายทำหมูกระทะยายก็ไปปรุงมันตำกระเทียมรากผักชีผสมแล้วก็ใส่น้ำตาลดิบมะนาวเพิ่มไปอีกเวลายายกินหมูกระทะนะ
ลองไปทำกินกันดูนะเพื่อนทำให้สามีฝรั่งกินเอาไปบอกเขาคนอื่นเขาทำจนคนอื่นเขาทำคนอื่นเขาทำจนชินแล้วจะมาบอกเขาให้ไปทำถ้าเป็นบรรดาก็จะบอกว่าใครยัดไส้ล่ะแต่อันนี้มันไม่ต้องกินข้าวด้วยนะบ้านเราก็ขนาดใครยัดไส้ก็ต้องกินข้าวด้วยนะคุณเพื่อนพอแค่นี้แล้วเดี๋ยวมันไปกินอย่างอื่นต่อไปเดี๋ยวยายจะพาเขาไปดูในสวนไปดูหิมะลมแรงวันนี้พาเดินเข้าไปดูสวนนิดนึงเนาะไปดูกันขณะนี้เป็นเวลาบ่ายโมงนะคะหิมะละลายหมดแล้วตอนนี้2องศายายจะพามาสำรวจจะไปเอาอาหารให้ไก่เนาะลมแรงน่าเสียดายเมื่อเช้าอากาศดีกำลังจะว่าชวนแฟนยายไปเดินเล่นเมื่อเช้าน่ะแดดออกอากาศดีๆตอนนี้มืดมาอีกแล้วลมแรงลมแรงหิมะละลายหมดแล้วเดี๋ยวพาไปสำรวจสวนแต่ก็ยังหนาวอยู่นะนี่เดี๋ยวเอาอาหารไปให้ไก่เอาเปลือกมันฝรั่งไปให้ไก่ก่อนลมแรงเห็นไหมเมื่อเช้ายายถ่ายให้ดูทางนี้ขาวโจ๊ะเลยอีกประมาณอาทิตย์หน้าเดี๋ยวจะมีเดี๋ยวหิมะจะลงมาอีกเห็นในพยากรณ์อากาศบอกไว้นะเดี๋ยวค่อยมาดูกันลมแรงเพื่อนหนาวยายเอาเปลือกมันฝรั่งเปลือกไข่เปลือกมันฝรั่งมาให้เขาหนุ่มมีไข่อยู่ฟองเดียวแบ่งกันไข่แล้วแยกกันไข่อันหนึ่งไข่ข้างล่างอันหนึ่งไข่ข้างบนอีกตัวหนึ่งยังไม่เห็นไข่เลยนี่ไม่รู้ฝนจะตกหรือเปล่ามันมืดๆมาแล้วว่าจะไปถ่ายแอปเปิ้ลให้ดูหน่อยไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวก่อนนะมันหนาวลมมันแรงเนาะส่วนผักก็นี่แหละมีแต่คนถามว่าเวลายายมาอยู่ใครรดน้ำผักให้มันไม่ต้องรดเห็นไหมเพื่อนๆเวลาหิมะตกหรือว่าน้ำค้างลงเนี่ยดินมันจะไม่แห้งเลยมันจะเปียกตลอดเห็นไหมเนี่ยหิมะละลายไปหมดแล้วมันก็จะเป็นน้ำเนาะไม่ต้องรดน้ำเลยนี่ผักใหญ่หิมะละลายไปแล้วแต่ตรงกลางเขายังสวยอยู่เห็นไหมเนี่ยตรงกลางเขายังดีอยู่เลยนี่แต่อันนี้ช้ำนะใบแก่ๆจะช้ำลมแรงนี่ตรงนี้ยายมาเก็บเมื่อเช้ามาเก็บผักเมื่อเช้าเห็นไหมตอนนี้ไปหมดแล้วต่างกันกับเมื่อเช้ามากเลยเนาะลมมันแรงมันหนาวอ่ะเพื่อนๆจริงๆอากาศก็2องศาถ้าแดดออกมันก็ไม่เท่าไหร่หรอกแต่ลมแรงมันก็เลยทำให้หนาวอุ้ยมือเย็นเจ็บเลยเนี่ยถ้าหิมะมันตกมาเยอะๆแล้วมันมาเกาะอยู่ในนี้คงสวยน่าดูเลยเนาะน่าเสียดายมันตกเมื่อคืน
กลางคืนมันมองไม่เห็นตอนเช้ามามันร่วงลงดินหมดแล้วเนาะมันอยู่แต่กับพื้นมันไม่ได้อยู่บนต้นเนี่ยถ้ามันเกาะอยู่บนต้นเกาะในลูกแอปเปิ้ลน่าจะสวยเนาะดูต้นโน้นเห็นมะเนี่ยบนต้นแอปเปิ้ลใบเริ่มร่วงหมดแล้วเห็นมะใบแอปเปิ้ลตอนนี้ที่เหลือเขียวๆก็คือต้นสน